เห็นด้วยหรือไม่ครับกับคำพูดที่ว่ายิ่งเรียนหนักยิ่งดีเด็กนักเรียนไทยเราเนี่ยมีชั่วโมงเรียนมากที่สุดเป็นระดับต้นๆของโลกแต่ทำไมระบบการศึกษาของเรายังคงไม่ไปไหนในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่45มีการจัดกิจกรรมห้องเรียนแบบฟินแลนด์ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกการเรียนการสอนแบบคนฟินแลนด์จะเป็นอย่างไรและมีความแตกต่างกับห้องเรียนแบบไทยๆแค่ไหนไปลองชมกันครับWe think that the school should prepare students for life, not for tests. So I'm not teaching the students for tests, but I'm wanting them to learn for life. But for me, the most important reason is the teacher. And since the teacher's job is so much valued, and since the teachers think that through being a teacher you can affect to the future of the nation, you can affect to the future of the world,We have annually a really good amount of young people that want to become teachers. So we do our teacher training programs. We can choose the best from the best. รู้สึกสนุกค่ะชอบตรงที่เล่นเกมต่างค่ะพวกครูเล่นเกมถ้าในภาคไทยครูจะให้แค่เขียนจับแล้วก็เขียนคำแปลอย่างในเหตุการณ์อันนึงที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเนี่ยที่เด็กคนนึงมาสะกดผิดครูเขาจะไม่บอกว่าผิดแต่เขาจะบอกว่าเออนี่ก็เป็นไอเดียอันนึงที่ถูกนะการออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเราเลือกที่จะเขียนอีกอย่างนึงคือเขาจะไม่ปฏิเสธเด็กมันจะไม่เหมือนกับโรงเรียนไทยตรงที่ว่าไม่ได้มีแผนสำเร็จรูปสำหรับสอนทุกคนเป็นการปรับให้เข้ากับเด็กแต่ละคนก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีกับเด็กมากกว่าจะไม่มีการเหมือนกับตัดสินเด็กว่าเด็กทำแบบนี้คิดแบบนี้ถูกหรือผิดถามเขาว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้มีความรู้สึกยังไงการจะไปเบลมว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบเหตุผลทั้งหมดที่สามารถทำได้คนเราเนี่ยมีความหลากหลายทางความคิดและการจะไปปิดกั้นเขากับเรื่องนี้มันอาจจะเป็นการชัตดาวน์อะไรบางอย่างของสมองของเขาทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถโชว์ศักยภาพได้เท่าที่ควรนะคะเขาให้เด็กเนี่ยมีอิสระทางการคิดนะฮะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเลือกที่จะตอบแบบฝึกหัดหรือเลือกที่จะเขียนตรงไหนก็ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะไม่ปิดกั้นความคิดของเด็กแล้วก็จินตนาการของเด็กวันนี้ได้อะไรเยอะมากนะครับผมหนึ่งเลยก็คือแรงบันดาลใจที่จะกลับไปทำให้ห้องเรียนของเราเนี่ยมีชีวิตชีวาแบบนี้อีกอย่างก็คือเราจะต้องเรียนรู้เด็กก่อนเพื่อที่จะวางแผนการสอนเพราะว่าเรียนรู้เด็กแล้วเราจะรู้ว่าเด็กของเราเนี่ยถนัดยังไงแต่ละบุคคลเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะได้หาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็ก Even if we have been with a humble mind we have been able to create a good education system for our country we can never be happy about it we need to understand that we constantly need to develop because the world is developing at all times and the requirements in the world are developing and changing all the time ห้องเรียนจากฟินแลนด์เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นแล้วว่าการเรียนรู้จะเกิดประสิทธิภาพที่สุดเมื่อเน้นไปที่ความเข้าใจมากกว่าผลคะแนนสอบถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่ระบบการศึกษาของเราต้องเปลี่ยนแปลง